สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องโปรยทานทวีทรัพย์วันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำดอกราชรัตน์ให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะชิ้นงานตัวอย่างที่นำมาให้ได้ชมกันนะคะเราจะใช้ริบบิ้นเนื้อทรายตะละครังประกบกันกับริบบิ้นกับเพชรสายตา TW ค่ะลายนี้จะใส่เหรียญที่ด้านหลังนะคะตัวดอกก็จะมีความผิวของกลีบค่ะสวยงามน่ารักมากๆค่ะของตกแต่งเราก็จะใช้เป็นดอกเดซี่ค่ะยิงกาแล้วติดตรงกลางค่ะขอขอบคุณคุณกลาเกตที่ส่งแบบสวยๆเข้ามาค่ะค่ะเรามาดูความยาวริบบิ้นที่ใช้ตัวดอกเราจะใช้ความยาวที่105เซนติเมตรทั้งหมด4คู่ค่ะตัวอย่างในวันนี้เราจะใช้สีชมพูค่ะเราจะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านให้เส้นด้านบนยาวห่างจากด้านล่างประมาณ3เซนค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกดริบบิ้นให้เป็นรอยค่ะนำเส้นที่ยาวกว่าไว้ด้านบนเราจะมาขึ้นฐาน4กันนะคะเส้นที่1คู่ที่2คล้องคู่ที่1ค่ะคู่ที่3คล้องคู่ที่2คู่ที่4ออดลอดช่องคู่ที่1ล้วงปลายริบบิ้นคู่ที่3ขึ้นมาค่ะเราจะได้ฐาน4กันแล้วนะคะต่อมาค่ะเราจะมาขึ้นฐาน8กันนะคะคู่ที่1พับลงค่ะคู่ที่2ทับคู่ที่1คู่ที่3ทับคู่ที่2คู่ที่4สอดลอดช่องคู่ที่1ดึงปลายริบบิ้นให้กระชับค่ะกดริบบิ้นให้เป็นรอยค่ะเราจะได้ฐาน8กันแล้วนะคะต่อมาค่ะเราจะมาขึ้นลูกส้มกันนะคะหยิบริบบิ้นคู่ไหนมาก่อนก็ได้ค่ะคู่ที่1คู่ที่2ทับคู่ที่1คู่ที่3ทับคู่ที่2คู่ที่4ทับคู่ที่3ในมือเราจะได้ทั้งหมด4คู่ค่ะให้ระวางคู่ด้านล่างลงค่ะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางคู่นี้กับคู่นี้ค่ะแล้วหยิบคู่ที่5ขึ้นมาทับค่ะต่อมาค่ะวางคู่ด้านล่างลงหยิบคู่ที่6ขึ้นมาทับค่ะวางคู่ด้านล่างลงหยิบคู่ที่7ขึ้นมาทับค่ะวางคู่ด้านล่างลงหยิบคู่ที่8ขึ้นมาทับค่ะในมือเราจะเหลือทั้งหมด4คู่ค่ะให้ระวางคู่ด้านล่างลงค่ะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางคู่นี้กับคู่นี้ค่ะต่อมาค่ะนำคู่ด้านล่างนำปลายริบบิ้นมาสอดที่คู่นี้ค่ะให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ที่ช่องนี้นะคะคู่ต่อมาค่ะให้เรานำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะ1 2คู่สุดท้ายค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะ1 2 3เราจะได้ลูกส้มครึ่งลูกกันแล้วนะคะดึงริบบิ้นให้กระชับค่ะเมื่อเราดึงกระชับแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะเราจะพาข้ามเส้นริบบิ้น4คู่นะคะหยิบริบบิ้นคู่ไหนมาก่อนก็ได้ค่ะ
นับ1 2 3 4วางหน้าคู่ที่4ค่ะต่อมาค่ะให้เราทำวนซ้ายนะคะ1 2 3 4วางหน้าคู่ที่4ค่ะทำถัดไปเรื่อยๆเลยนะคะจะเหลือทั้งหมด4คู่ค่ะให้เรานำคู่แรกฝั่งซ้ายมือนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องนี้ค่ะคู่ต่อมาค่ะคู่ที่2ฝั่งซ้ายมือนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะ1 2ต่อมาค่ะนำปลายริบบิ้นฝั่งซ้ายมือคู่ที่3นำปลายมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะ1 2 3คู่สุดท้ายค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะ1 2 3 4ปลายริบบิ้นจะโผล่ออกมาอย่างละ1คู่ค่ะเราจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยพลิกกลับด้านค่ะเราจะพาสอดลอดผ่าน3นะคะหรือสอดตามแนวริบบิ้นค่ะให้เราหยิบริบบิ้นคู่ไหนมาก่อนก็ได้ค่ะนับ1 2 3ปลายริบบิ้นจะมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะสอดตามแนวริบบิ้นเลยค่ะสอดให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะคู่สุดท้ายค่ะ1 2 3เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาดึงให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านค่ะเราจะพาขึ้นตัวดอกนะคะให้เราเอียงตัวดอกค่ะเราจะนำปลายริบบิ้นพาดไปด้านหน้าลักษณะอย่างนี้ค่ะบิดปลายริบบิ้นกลับไปด้านหลังค่ะให้อยู่ตรงมุมขอบของตัวดอกนะคะบิดปลายกลับไปด้านหลังหมุนกลับมาด้านหน้าให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะให้เราใช้นิ้วโป้งฝั่งซ้ายมือกดกีบไว้ค่ะเพื่อไม่ให้กีบเด้งออกค่ะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดที่หน้าช่องของเส้นตัวเขาเองค่ะสอดลอดผ่าน4ค่ะหนึ่งสองสามสี่ปลายริบบิ้นจะมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะคู่ต่อมาค่ะบิดปลายไปด้านหลังหมุนปลายกลับมาด้านหน้าให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะสอดปลายริบบิ้นที่หน้าช่องของเส้นตัวเขาเองค่ะสอดผ่าน4ค่ะสอดผ่าน4คู่
คู่ต่อมาค่ะบิดปลายไปด้านหลังหมุนปลายโค้งกลับมาด้านหน้าใช้นิ้วโป้งกดไว้ค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านหน้าโดยให้เส้นริบบิ้นผ่าน4ช่องค่ะทำบนขวาไปเรื่อยๆเลยนะคะทำให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะขั้นตอนนี้ให้เราจับกดกีบไว้เวลาเราดึงนะคะเพื่อไม่ให้กีบดันไปข้างหน้าค่ะตัวกีบดอกก็จะมีความบานออกค่ะคู่สุดท้ายค่ะบิดปลายไปด้านหลังหมุนปลายโค้งกลับมาด้านหน้าใช้นิ้วโป้งกดกีบไว้ค่ะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดที่หน้าช่องของเส้นตัวเขาเองค่ะสอดลอดผ่าน4คู่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาไล่ดึงจัดกีบให้เสมอกันค่ะเวลาเราดึงไม่ให้กีบโน้มมาข้างหน้าค่ะให้เรากดกีบไว้ค่ะดันกีบกลับไปด้านหลังให้ตัวกีบบานออกค่ะจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะสมมติว่ากีบเสมอกันแล้วนะคะเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อมากันค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะเราจะพาสอดลอดผ่าน3หรือสอดตามแนวริบบิ้นค่ะหนึ่งสองสามปลายริบบิ้นจะมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะสอดให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะเดี๋ยวเราสอดครบทั้งหมด8คู่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะค่ะเมื่อเราสอดครบทั้งหมด8คู่เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาค่ะเราจะพาทำกีบอีกชั้นหนึ่งกันนะคะให้เราเอียงตัวดอกค่ะบิดปลายมาด้านหน้าหมุนปลายโค้งกลับไปด้านหลังให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องนี้ค่ะให้เราสอดผ่าน4ช่องค่ะจะเป็นแนวของริบบิ้นอยู่นะคะ1 2 3 4ปลายริบบิ้นจะมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะ
ู่ต่อมาค่ะบิดปลายบิ้นมาด้านหน้าหมุนปลายโค้งกลับไปด้านหลังให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านหน้าช่องนี้ค่ะให้เราสอดผ่าน4ช่องค่ะ1 2 3 4ปลายริบบิ้นจะมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะทำบนขวาให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเดี๋ยวเรามาไล่จัดกลีบอีกทีตอนเราสอดครบทั้งหมด8คู่ค่ะคู่สุดท้ายค่ะบิดปลายมาด้านหน้าหมุนปลายโค้งกลับไปด้านหลังนำปลายริบบิ้นมาสอดที่หน้าช่องของตัวเขาเองค่ะให้เราสอดลอดผ่าน4ช่องค่ะหรือ4เส้นค่ะ1 2 3 4ปลายริบบิ้นจะมาโผล่ที่ช่องนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาไล่ดึงจัดกลีบให้เสมอกันค่ะเพื่อนๆชอบกลีบบานแล้วก็ดึงไม่ต้องแน่นมากค่ะค่ะสมมติว่ากลีบเสมอกันแล้วนะคะเราจะมาทำกลีบชั้นสุดท้ายกันค่ะให้เราเอียงตัวดอกยกปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนค่ะหมุนปลายริบบิ้นโค้งกลับมาหมุนกลับมาอีกหนึ่งครั้งค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างใช้นิ้วโป้งกดคู่ด้านล่างลงค่ะเพื่อปลายโผล่ลงมาได้ง่ายดึงให้ติดกับตัวดอกค่ะคู่ต่อมาค่ะยกปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนหมุนปลายริบบิ้นโค้งกลับมาหมุนกลับมาอีกหนึ่งครั้งค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างดึงให้ชิดกับตัวดอกค่ะเราจะทำบนขวาให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะThank you.
ู่สุดท้ายค่ะยกปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนหมุนปลายริบบิ้นโค้งกลับมาหมุนกลับมาอีก1ครั้งค่ะให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างดึงให้ชิดกับตัวดอกค่ะเมื่อเราทำครบทั้งหมด8คู่เราก็จะมาไล่ดึงจัดกลีบอีกทีนึงค่ะเมื่อกลีบเสมอกันแล้วนะคะเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นเพื่อสอดเก็บกันค่ะวิธีการตัดปลายริบบิ้นนะคะเราจะนับช่องด้านล่างนับไป2ช่องค่ะ1 2เราจะตัดปลายให้เสมอกันกับช่องที่2ค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะ1 2ปลายริบบิ้นจะสอดเก็บได้พอดีค่ะเราจะมาสอดเก็บกันนะคะให้เรายกปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนนำปลายริบบิ้นมาสอดที่ช่องด้านข้างให้ได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะสอดให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามน่ารักมากๆค่ะดอกเดซี่เราก็จะยิงกลางแล้วติดตรงกลางลักษณะอย่างนี้ค่ะคลิปหน้าจะเป็นโปรยทานรูปแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ